สวัสดีค่ะคุณฝูงมาไม้ก็วันนี้จะมาแต่งหน้าไปมอปลายห่างหายกันไปนานเนาะก็โมแต่ไปทำรีวิวจับลูกมาแต่งมองแต่งหน้าอะไรแบบนี้ก็คิดถึงนะไม่ได้แต่งหน้าไปมอปลายก็นานอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วนุ่นดูสิรอก็ไป4เดือนทีนี้วันนี้เราก็จะแต่งแบบสีชมพูเบาๆน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะคะแล้วส่วนเรื่องที่จะเมาส์หัวข้อที่แบบตั้งใจมากก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองที่เราว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยสนุกอ่ะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังชื่อเรื่องว่าชื่อนั้นสำคัญชื่อไหนใหญ่ๆๆๆกันแดดก็คือลงครีมมาแล้วแต่ว่ากันแดดก็ยังไม่ลงนี่จ้ะแอลโลเจนลงเข้าไปบนใบหน้าอันสวยงามงามงดของเราฉันจะบ่นว่าช่วงนี้นะแกคือที่เคยบอกว่าเป็นโรคแพ้เกสรละอองต้นไม้อะไรดอกไม้เนี่ยมีบางคนเขาก็แบบว่าคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยทำไมแลดูคุณนายเนาะก็ฉันคุณนายคือไม่ใช่อะไรคือจะบอกว่าญี่ปุ่นแกอย่าดูถูกเกสรดอกไม้ที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันเยอะมากฉันอยู่ที่นี่มา3ปีกว่าเพิ่งเป็นปีนี้แล้วก็เพื่อนๆหลายคนบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้เริ่มเป็นคุณจะเป็นทุกปีค่ะแล้วอาการของมันนะคือมันจะคันตาน้ำมูกไหลไอคือแต่ละคนก็จะมีอาการที่แตกต่างกันไปแต่ขอบอกว่าคนญี่ปุ่นเป็นเยอะมากเพราะว่ามันเยอะมากถ้าใครมาอยู่นานๆแล้วไม่เป็นถือว่าโชคดีค่ะที่ไม่เป็นที่ว่าไปเมืองไทยแล้วกลับมาญี่ปุ่นอ่ะเราก็เป็นช่วงนั้นแทบจะไม่อยากแต่งหน้าเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันคันพอแต่งแล้วแบบตรงเนี้ยก็จะคันแล้วก็มันทนไม่ได้ก็แบบจะต้องเกาแล้วแบบพอเกาปุ๊บมาสคาร่ามาสคาร่าก็ลงมาเลอะเต็มทนไม่ได้น้ำมูกก็ไหลเบื่อไม่อยากเป็นหรอกเข้าเรื่องชื่อนั้นสำคัญชนไหนคืออย่างนี้จะมีใครรู้บ้างไหมว่าตอนนี้ฉันใช้ชื่อว่าอะไรก็คือว่าคุณนายประดิษฐ์นะคะมีชื่อจริงๆหรอที่แบบว่าในบัตรประชาชนเนี่ยยังใช้ชื่อว่าณยดาค่ะณยดาสะกดว่านนเนนยอยักษ์ดอชดาและสละอาหาตบมือค่ะตบมือทำไมบ้าหรอต้องตบมือณยดาแต่ก่อนที่จะมาชื่อณยดาเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้หรอกชื่ออะไรรู้ป่ะให้ทายหน่อยดูจากหนังหน้าแล้วทายกดพอสไว้แล้วก็ลงไปคอมเมนต์ทายว่าชื่ออะไรให้เวลา1 2 3 4 5พอเสร็จแล้วก็มาเปิดดูว่าฉันเคยชื่ออะไรที่ฉันเคยมีชื่อว่าเด็กหญิงพรหญิงค่ะพรหญิงชื่อแปลกเนาะเออชื่อแปลกฉันเคยถามแม่ว่าทำไมอ่ะทำไมให้ชื่อนี้อ่ะไม่เข้าใจคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ก็คือมีชื่อนี้มาแล้วก็โดนฉันรู้สึกว่าชื่อมันแปลกแล้วมันก็แบบไม่ได้น่าภูมิใจสำหรับตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยให้ฉันชื่อวาสนาได้ไหมอ่ะหาฤทัยหรือว่าสุกัญญาอะไรแบบนี้มันดูเก๋อ่ะฉันก็บอกไม่ถูกฉันก็เลยหยิบไอโลเจคขึ้นมาที่เป็นบีบีแล้วฉันก็บีบมันลงบนนิ้วมือแล้วฉันก็แปะมันลงบนฝ่ามือเข้าไปโอ้ไม่ก็ไม่ใช่ผิดสินนี่จะบอกว่าฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองอ่ะมันเป็นคอนซีลเลอร์เว้ยแล้วคือแบบว่าเห็นใครไม่รู้อ่ะในพันทิปนี่แหละบอกว่ามันดีเราก็เลยแบบเหยจริงปะเหยไม่เชื่อหรอกก็ลองดูเมื่อวานก็ไปซื้อมาแล้วก็เมื่อวานลองปาดไปหน่อยนึงคือตอนที่อยู่ที่ร้านก็ลองปาดกับมือแล้วพอกลับมาบ้านก็แบบอยากรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าก็มาปาดใต้ตาเหยใช้ได้นะจะบอกว่าเนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยมันเป็นสีเหลืองอะดูในนี้เห็นไหมแต่เนื้อมันเนียนมากเฮ้ยซื้อได้แพงนะประมาณ1,000 เยนอะก็แบบตกเมาต่อเรื่องชื่อตอนเด็กๆฉันก็ไม่ได้ว่าภูมิใจกับชื่อนี้มากนะเพราะแบบมันแปลกอะแล้วก็ใครๆก็แบบฮะชื่ออะไรนะพรหญิงหรอตอนที่ฉันแบบว่าเริ่มเข้าสู่วงการอินเทอร์เน็ตก็แบบสมัครอีเมลแล้วก็แบบใช้ชื่อ
porn หญิงคนที่รู้ภาษาอังกฤษก็คงจะรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ผ่านน่ะแล้วตอนนั้นฉันก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษไงฉันก็แบบทำไมอ่ะแค่ porn หญิงแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะก็ porn ฉันก็แบบฉันก็มี porn นะอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องไม่ให้ชื่อฉันใช้ชื่ออีเมลอ่ะตอนที่เราเรียนอ่ะครูก็แบบว่าสะกดชื่อให้เราแบบ porn อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รู้ความหมายคุณครูคะคุณครูเรียนเอกภาษาอังกฤษมาคุณครูไม่รู้หรอกค่ะว่าคำว่าพรอ่ะมันแปลว่าสารคดีแบบสืบพันธุ์มนุษย์อะไรเงี้ยชื่ออีเมลเราอ่ะจะเขียนแบบอ่านไม่ออกจะเขียนว่า GNIYNROP คือถ้าสะกดย้อนหลังอ่ะมันจะอ่านว่าพรหญิงใช่นี่คือแบบจุดประกายเพราะว่าเราอ่ะไม่ชอบอีเมลที่แบบว่าใส่อีเมลแล้วก็แบบชื่อแล้วก็มีหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิฉันรู้สึกแบบมันไม่ออริจินอลฉันต้องการแบบฉันคนเดียวไม่เหมือนใครโดดเด่นเป็นสง่าเสียดฟ้ายอดสมัยอะไรแบบนี้ลงรองพื้นแล้วแบบมันเขาเรียกอะไรมันไม่ลงล่องแล้วก็ถ้าลงมาที่คอหน่อยตอนเป็นเด็กๆก็คือแบบว่าสงสัยว่าทำไมแบบไม่ทำไมต้องชื่อนี้ด้วยวะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกับแบบว่าอยากเปลี่ยนชื่อหรืออะไรแบบนี้นะตอนเป็นเด็กๆอ่ะประถมอ่ะแกคิดดูดิแบบเพื่อนก็จะชอบหล่อแบบว่าไอ้พ่อหญิงชื่ออะไรไม่เคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากแม่หนูอยากชื่อสุกัญญาอยากชื่ออะไรที่มันแบบมีคนอื่นเขาเหมือนบ้างอะไรเงี้ยฉันกลายเป็นแบบว่าไม่เหมือนใครแต่ถ้าเป็นความภูมิใจของพ่อฉันแล้วก็เป็นความภูมิใจของฉันเวลาที่โตขึ้นพอโตขึ้นมาถึงแบบเฮ้ยชอบว่ะรักนะพลหญิงอะไรแบบนี้เพื่อนๆฉันก็จะเรียกฉันว่าพลหญิงนะของแคนเมกอ่ะเป็นครีมชีสสีชมพูสีส้มๆหน่อยนะอันนี้มันเบอร์05เราก็จะแตะๆๆลงไปมันจะได้แบบแก้มชมพูพูดแบบพี่โมเมก็คือแบบอุ๊ยตื่นมาเราก็แก้มชมพูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโผแตะล่วงไปทีเตียงเขาเบ้าตาชมพูเลยธรรมชาติลงโทษแต่ว่าก็ได้มีโอกาสไปถามแม่นะว่าทำไมถึงให้ชื่อว่าพรหญิงเราก็คิดแบบคือเมื่อก่อนเนี้ยจะมีคนมาถามว่าทำไมถึงชื่อนี้คือแบบท่านพ่อท่านแม่บอกว่าอยากได้บุตรีอะค่ะแล้วพอแบบฝาท่านประธานบุตรีมาให้ก็เลยแบบให้ชื่อว่าพรหญิงคือแบบเป็นพรที่ได้ลูกผู้หญิงอะไรประมาณอย่างนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบเราใช้บอกคนอื่นเหมือนกับไม่รู้สิด้วยความที่เราเป็นเด็กมั้งแล้วเราต้องการอะไรที่มันแบบพูดไปแล้วให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะที่ชื่อนี้อะไรเงี้ยทั้งที่ในใจเราเลยปมว่ะปมแกไม่ออกคือแบบเป็นปมอะจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอโตก็ไปถามแม่แม่ก็เห็นว่าโตแล้วเขาก็เลยที่เล่าให้ฟังว่าที่พ่อเป็นคนตั้งชื่อนี้เองค่ะท่านพ่อคิดเองเจิดพ่อบอกว่าพ่อทำงานแล้วพ่อมีเจ้านายชื่อพรชัยแล้วพ่อบอกว่าเกลียดมากเจ้านายคนนี้เกลียดมากท่านพ่อตั้งใจเอาไว้ว่าถ้ามีลูกชายก็จะให้ชื่อพรชัยแต่ดันออกมาเป็นบุตรีสวยขนาดนี้ก็เลยเปลี่ยนจากพรชัยเป็นพรหญิงคุณพ่อให้เหตุผลว่าจะได้ด่ามันได้โอ้ my god ประทับใจท้าวอกซาบซึ้งน้ำตาคลอจริงแกดูเหตุผลพอจังสิอย่าไปเมาเขามากเขาตายไปแล้วต่อไปเราก็หยิบแป้งโรลล์มาเซียร์ขึ้นมานะคะที่เราได้มาฟรียังใช้ไม่หมดไม่ใช่สปอนเซอร์ให้นะคะแต่เป็นเพื่อนให้ชื่อพี่แพทน่ารักพี่แพทดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่าคะหนูอยากจะบอกพี่แพทว่ามีอะไรเบื่ออีกไหมอะเอาโยนมาทางนี้เร็วตลกแดกเนี่ยเราก็เลยใช้ชื่อนี้มาเรื่อยๆตลอดมานี่แหละจนได้มาพบกับผู้ชายฉันก็เคยมีผู้ชายผ่านเข้ามาในชีวิตนะแกบ้าสวยขนาดนี้ทนไม่ได้เนาะโสดไม่ไหวหรอกก็คือมีผู้ชายคนแล้วคนเล่าผ่านเขามาเพราะว่าสวยก็สวยเลือกก็เลือกไปเรื่อยๆแต่มาสะดุดอยู่ที่ผู้ชายคนนึงค่ะเราจะไม่เอ่ยนามเขานะ
ื่อเขาได้มาดูบังเอิญใครแชร์กันไปแชร์กันมาไปถึงเขาขึ้นมาแล้วมันยุคนี้แม่งยิ่งอินเทอร์เน็ตทั่วถึงกันอยู่ก็เลยจะให้นามสมมติพี่คนนี้ว่าเขาชื่อพี่ออก็แล้วกันพี่ออพี่ออเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบฉันอยากเมาเรื่องผู้ชายก่อนจะเมาเรื่องชื่อเมาเรื่องผู้ชายได้มั้ยแทรกตลอดไม่เป็นไรสนุกชอบมีใครสนุกกับแค่ไหมคือว่าฉันเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยจริงเป็นคนแบบนี้อย่างที่แบบหลายๆคนดูคลิปเราก็น่าจะพอเดาออกว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างตลกทะลึ่งพูดจาตรงไปตรงมาชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นชอบแต่งหน้าเสื้อผ้าวับวับเรื่องเงินหน่อยก็โอเคอยู่เพราะว่าอยู่เมืองไทยมันก็ร้อนใช่ไหมไอ้ใส่เสื้อแบบข้อลึกเอวลอยอะไรก็มีบ้างสมัยนั้นเขาก็ฮิตใช่ไหมแบบเกงขาบานเอวต่ำแล้วก็เสื้อเอวลอยขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เลยจะมีแฟนที่แบบว่าบางคนเขาก็ชอบเราที่เราเป็นคนแบบนี้บางคนก็แบบอยากให้เราเปลี่ยนอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็แบบลองมาคือลองคบแล้วแบบพอมันไม่ใช่มันไม่ถูกใจคบแล้วเหมือนฉันจะต้องแบบปรับตัวอะไรอะไรวุ่นวายวุ่นวือฉันก็แบบทิ้งเขาบ้างโดนเขาทิ้งบ้างก็มีปรับปรุงกันไปอ่ะนะก่อนที่ฉันจะมาคบพี่อ่อนเนี่ยฉันผิดหวังว่ะฉันเชื่อว่าไอ้คนที่ทําฉันผิดหวังมันก็ดูคลิปนี้แกมันตามแฟนเพจฉันด้วยฉันผิดหวังผิดหวังในลักษณะที่ว่าระหว่างเคยไหมเคยทุกคนเคยฉันเมาแตะมือเลยนี่ระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราคุณเลือกใครอ่ะใช่ไหมฉันว่ามันต้องเคยกันหมดแหละแล้วทีนี้ฉันก็ผิดหวังกับคนที่เรารักแต่ฉันก็เลวกับเขาเหมือนกันแหละแกจะว่าไปก็ไปว่าเขาผู้ชายเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะฉันก็เจ้าชู้จริงอะไรจริงแล้วพอแบบเหมือนกับว่าเรามีเขาอยู่อ่ะแล้วเราก็แบบลันลาลันลาเป็นผู้หญิงลันลาอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงเขาไปมีคนอื่นเว้ยชิบหายละเริ่มแบบเฮ้ยไม่ได้ค่อยเพิ่งมารู้ตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันรักเขาแล้วรักหลักมากอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมทิ้งหมดทุกผู้ชายแบบที่เคยแบบลันลาวุ่นวืออะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งแม่งหมดเลยอย่าไปแคร์เพราะเรารู้สึกว่าตอนนั้นแบบตอบตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยไม่เอาฉันจะเอาผู้ชายคนเนี้ยชอบรักคนนี้รักมากปรากฏว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วเว้ยแล้วแบบฉันก็แบบไปถามเขาว่าแกคบกับฉันมากี่ปีแล้วแกคบกับชนีนางนั้นมาแค่กี่เดือนแกจะเลือกใครโอ้โหเขาตอบไม่คิดเลยเลือกคนใหม่ มึงคิดหน่อยคิดนิดนึงช่วงนั้นอินมากเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาพงพันน้ำตาคอไปร้านเหล้าทีไรเพลงนี้มากูร้องนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุเหมือนกับว่าผิดหวังจากการที่เราอะเลือกคนที่เรารักเราบันแบบว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็แบบแย่ชีวิตแบบดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนหน้าเขาก็ทำลันล่านะแต่จะใจจริงๆเจ็บมากแล้วก็แบบไม่ลืมอะคือลืมไม่ได้ผู้ชายคนนี้รักถามว่าทุกวันนี้ยังรักอยู่ไหมรักค่ะดูอยู่ใช่ไหมรักเหมือนเดิมแต่ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าบางทีอ่ะคนบางคนอ่ะเขาเรียกว่าเกิดมาให้เรารักแต่ไม่ได้เกิดมาเป็นคู่ชีวิตโอ้คมวะกริบเลยจริงคือว่าถามว่ารักเขายังอยู่ยังรักเขาอยู่ไหมรักแต่ว่าถามว่าผู้ชายคนนี้ถ้ามาเป็นพ่อของลูกแล้วมาเปรียบเทียบกับพี่ดอกเข็มของฉันเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะแต่พี่ดอกเข็มนี่คือแบบทุกอย่างแล้วเพอร์เฟกต์เป็นได้ทั้งสามีเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งพ่อทั้งทุกอย่างตอบคำถามตอบโจทย์ได้เริ่ดแต่คนนั้นอยู่ในใจไหมอยู่นิดนึงแบ่งให้หน่อยนึงลืมไม่ได้วะแหมใครจะมาบอกโอ้ยลืมได้โกหกตัวเองฉันไม่โกหกตัวเองฉันไม่ลืมฉันก็คือไม่ลืมเพียงแต่มันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้แค่นั้นเองเมื่อกี้ฉันทาอะไรไปอ่ะฉันลืมบอกไอ้ที่แตะที่ตาเนี่ยมันคือ eyeshadow base เองของ Canmake นะจ๊ะตัวนี้นี่รู้สึกจะแค่ไหน300-400เยนเองถูกถามว่าใช้ดีไหมก็มันวอกไปหน่อยนะคือพอลงแล้วแบบ
ตาเรามันจะเป็นสีขาวไปหน่อยคืออาจจะเป็นเพราะว่าหน้าฉันดำด้วยส่วนหนึ่งถ้าคนที่ผิวขาวก็อาจจะพอดีกับผิวหน้าวันนี้ก็จะมาใช้ของไอโนเจเฮ้ยได้มานะก็แต่งแต่ว่าไม่เคยแต่งทำคลิปก็ขอเขาซะหน่อยก็แล้วกันแหมแกก็อุตส่าห์ให้มาก็เห็นใจกันบ้างอะไรยังไงสีโรแมนติกเลดี้นี่อ่ะเราต่อเรื่องผู้ชายนะคะก็คือพอหลังจากที่ผิดหวังจากคนนั้นก็แบบแย่ไปพักหนึ่งก็แบบเหมือนเป๋อะเดินแบบสะดุดหกยื้อยักยันยักยื้อยักยันอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเจอกับพี่อพี่อเนี่ยเป็นผู้ชายที่รักเราคือรักเราเลยแหละตรงสีนี้นะสีชมพูก็พี่อเนี่ยเขาก็รักเราเป็นผู้ชายที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขารักเราว่ะแบบเขาให้เราทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งแทนที่แบบว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้ต้องการคือเราพื้นฐานเราเป็นคนที่แบบไม่ได้รวยนึกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมาโดยตลอดทีนี้พอใครที่จะมาแบบยิบยื่นอะไรให้ฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเหยเกรงใจบ้างอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยจะเอาอะไรของเขาแต่เขาจะเป็นคนที่แบบไม่ได้เธอจะต้องแบบเธอจะเดินไปไหนมาไหนกับฉันเธอจะต้องแบบมีอะไรที่มันดูดีอย่างเช่นเสื้อผ้าเขาก็จะห้ามไม่ให้เราซื้อหน้ารามแขกมาก่อนฉันเดินหน้ารามแบบฉันอยู่หน้ารามไงเด็กรามก็จะแบบชอบซื้อเสื้อผ้าหน้ารามอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถูกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่เขาจะแบบไม่เอาซื้อก็ซื้อในห้างไปซื้อในเดอะมอลล์นู่นเขาก็พาไปเสื้อตัวละเป็นพันน่ะแกแล้วฉันทำงานได้เงินเดือนนิดเดียวใครจะมาฉันไปฉันเอื้อไม่ถึงไอ้เงินเสื้อตัวละเป็นพันน่ะสมัยนั้นน่ะนะแต่พี่เขาก็จะแบบว่าก็ซื้อให้แล้วก็ทำแบบเนี้ยซะจนฉันแบบว่าเออก็ดีวะเอ้ยแล้วมาคิดอีกทีก็คือแบบเออหรือว่ามันดีอ่ะที่แบบมีคนให้เราแบบคือเราอยู่เฉยแล้วก็เขาก็เอาความรักเอาเงินมาให้เอาถามว่าแบบมีความสุขไหมไม่ค่อยมีคือขาดความเป็นตัวของตัวเองไปเลยคือแต่ถามว่าเขารักเราไหมคือแบบเราอยากไปไหนเรามีธุระอะไรไปรับไปส่งมีเวลาให้แบบเพอร์เฟกต์อ่ะคือแบบที่ผู้หญิงอยากได้เลยคือผู้ชายคนนี้เป็นแบบผู้หญิงที่แบบต้องการเวลาซื้อเสื้อผ้าให้มีเงินให้ไปรับไปส่งมีรถขับอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบเป๊ะอย่างเดียวจริงๆที่ฉันแบบรับไม่ได้ก็คือเขารักเราแล้วเขาก็พยายามเปลี่ยนเราให้เป็นไปในแบบที่เขารักคือเราเป็นคนที่แบบแต่งตัวชูวับชูวับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบก็ให้แต่งตัวให้ปิดมิดชิดเราก็แบบละลาชอบไปเที่ยวกลางคืนเปรี้ยวๆก็ห้ามเพื่อนๆที่เคยแบบหอยคืนนี้หอยอะไรอย่างงี้แต่งตัวเลยปิดเลยส้นแหลมเลยส้นแหลมอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปเพื่อนก็บ่นมากว่าแบบเฮ้ยตั้งแต่แกคบคนนี้แกแบบไม่มีเวลาเลยแล้วก็โดนแบบอะไรนะมีแฟนแล้วลืมเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็จะโดนไประยะหนึ่งเลยอ่ะก็เอาสีม่วงเข้มหน่อยเมาหน้าไม่แต่งใช่ไหมช่วงนั้นแล้วเราก็ไม่มีใครจริงๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบคือถามตัวเองมีความสุขไหมก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แบบมีความสุขแบบโหเหมือนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออชีวิตฉันก็สบายดีอะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบตีกรอบให้เลยว่าเดี๋ยวเธอทำงานอันนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ไปเรียนอันนี้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ไปทำงานที่นี่เดี๋ยวเขาจะฝากให้นู่นนี่ทำงานกี่ปีเก็บเงินแล้วเขาจะแต่งงานเขาจะซื้อบ้านที่ไหนอะไรแบบวาดฝันเอาไว้แบบสวยงามโดยดิฉันแบบนั่งเฉยอะไม่ต้องทำอะไรเออซึ่งแลดูแบบไร้คุณค่ามากช่วงนั้นบอกตรงๆว่าเราก็เบลอไปเลยนะคือเขาพูดมาเราก็แบบก็คิดว่าจะทำตามเขาจริงๆอ่ะก็เบลนทีนี้เราก็พาเขาเข้าบ้านด้วยนะหมายถึงว่าพาไปเจอแม่เจอญาติอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออคิดว่าก็เอาว่าถ้าไม่มีใครเราก็คงจะคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะเวลานั้นก็คิดแบบนี้ปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะผู้ชายคนนี้พี่ออเนี่ยเขาไม่พอใจในชื่อฉันพรหญิงเนี่ยเขาไม่พอใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเอาเพนซิลบรัชขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปที่สีอะไรดีคะ
เอาสีพาสเทลก็แล้วกันเนาะก็ขัดให้มันดำๆหน่อยอ่ะเขาไม่พอใจชื่อพรหญิงของฉันไม่พอใจไม่เท่าไหร่เอาชื่อฉันไปถูกค่ะเอาไปดูดวงแล้วก็เหมือนกับว่าเอาไปดูว่ามันถูกชะโลกกับตัวเขาไหมแล้วก็มันดีกับฉันไหมหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าชื่อฉันนะไม่ดีคือชื่อพรหญิงมันก็มียอหญิงใช่ปะแล้วฉันน่ะเกิดวันพุธเขาก็บอกว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยไม่ควรจะมีชื่อไม่ควรจะมียอหญิงอยู่ในชื่อเขาพูดแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าให้เราอ่ะไปเปลี่ยนชื่อแต่เราอ่ะแบบคือช่วงนั้นรู้สึกภูมิใจกับชื่อนี้แล้วไงภูมิใจที่ว่าเฮ้ยมันไม่ซ้ำใครวะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นแบบภูมิใจไปแล้วว่าแบบชอบที่มันไม่ซ้ำใครดีใครๆก็แบบแปลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าไม่เปลี่ยนหรอกแล้วมันก็ยุ่งยากใช่ไหมแกก็รู้กันจะเปลี่ยนมันก็ต้องแบบที่ทำงานเอ่ยบัตรประชาชนบัตรนู่นนี่นั่นมันวุ่นวายอ่ะก็เลยแบบไม่เอาอ่ะไม่ทำฉันก็ดื้อนะฉันก็ไม่ไปเปลี่ยนเพราะเรื่องนี้มันก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ไปทำมันก็ยากที่จะบังคับอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขามาเหนือเขาทางแม่ฉันว้ายไปเล่าให้แม่ฉันฟังเขาไปบอกแม่ฉันว่าเนี่ยเขาว่าเอาชื่อฉันไปดูแล้วมันก็แบบเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอะไรแบบนี้มันไม่ดีนะครับถ้าชื่อน้องก็มียอหญิงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมมาปริ้นชื่อมาให้น้องเขาให้เขาเลือกแกถึงขั้นแบบว่าเอาชื่อที่มันเหมาะกับวันเกิดฉลองอะไรของฉันน่ะแล้วเอามาให้ฉันเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหมันต้องขนาดนั้นกันเลยเหรอตอนแรกแม่ฉันก็แบบแม่ฉันก็แรงเหมือนฉันนี่แหละแม่ฉันก็แบบเปลี่ยนทำไมวะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรบังเอิญอะไรรู้ป่ะน้าชายฉันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชนซึ่งก่อนหน้าที่น้าฉันจะเสียชีวิตมีคนทักน้าฉันเหมือนที่พี่ออทักคือชื่อไม่ดีให้เปลี่ยนชื่อพอหลังจากที่หน้าฉันเสียเนี่ยแม่ฉันก็เลยแบบนะเป็นห่วงลูกก็มีความกังวลก็เลยจะเอาสีสินเนี่ยไหลที่หนกคิ้วแม่ก็กังวลแม่ก็มาบอกลูกว่าถ้าไม่มีคนทักก็ไม่เป็นไรแต่พอมีคนทักก็ให้ฟังเขาสักหน่อยแม่ก็บอกว่าจริงจกทักเขาก็ยังเชื่อใช่ไหมแล้วนี่คนทักทั้งคนทำไมแกจะไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่พี่ออเขาพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่พอแม่พูดอ่ะคือเราก็รู้สึกแบบแม่เราไม่สบายใจไงเราก็แบบอยากให้เขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยพอแม่ทักก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเปลี่ยนก็ได้พี่เขาก็แบบว่าหูดีใจมากเลยนะเขาแบบเนี่ยดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเราว่าก็แบบชีวิตเธอก็จะดีขึ้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเขาก็พูดกันเราถามว่าเราเชื่อไหมเราก็ไม่ได้เชื่อสักทีเดียวแต่ก็ว่าก็คือเฉยเฉยเอาไว้ง่ายจริงๆแล้วก็เฉยเฉยไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากเพราะว่าก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อไงก็เลยไม่รู้ว่ามันดีไหมแต่ก็ได้ยินว่าบางคนเขาก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นจริงแล้วก็เอาสปริงฮาร์ดมาเขียนคิวดีขึ้นจริงอะไรเงี้ยเราก็แบบเปลี่ยนหลังจากที่ฉันเปลี่ยนชื่อชีวิตดีขึ้นจริงดียังไงรู้ไหมแกฉันเลิกกับเขาฉันก็ได้พีทอเคมมาไงแถมมือหน่อยโจ๊กเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แบบว่าขำขันสำหรับที่บ้านเรามากเลยอะคือแบบเฮ้ยมันจะดีเหรอมันจะเปลี่ยนมันจะดีชีวิตมันจะดีขึ้นจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนปุ๊บไอ้คนที่ให้เปลี่ยนแบบเลิกกันไปแล้วฉันก็แบบมันได้ผัวญี่ปุ่นมาอยู่ญี่ปุ่นชีวิตสุขสบายโอ้ my god กรรมมากแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อนายดานี่แหละนายดาแปลว่าอะไรนายดาแปลว่าบุคคลที่แบบมีคนรักเหมือนไปที่ไหนก็มีแต่คนมาชอบเราอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ชอบนะพี่ดาวเข็มเขาก็ถามว่าทำไมเธอถึงเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่าให้เขาฟังนะว่าทำไมถึงเปลี่ยนเขาขำใหญ่เลยอะแบบแปรงแล้วก็ใช้ของเคท
เราจะไม่ตวัดหางตาอ๋อเดี๋ยวนะพอเรื่องชื่อก็คือแบบโอเคจบไปอ๋อขอเมานิดนึงว่าที่ญี่ปุ่นการเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรที่ยากมากไม่ได้แบบเดินไปแล้วก็เปลี่ยนถามเหตุผลว่าแบบก็ชื่อมันไม่ดีกับดวงหนูอะค่ะเปลี่ยนร้อยรอบพันรอบก็ไม่เป็นไรที่ไทยแลนด์ใช่ไหมคะไทยแลนด์โอลี่จริงที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนยากการที่คุณจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันต้องแบบมีเหตุผลมีเรื่องราวมีที่มาหรือคุณจะแบบผิดปกติอะไรทำไมต้องเปลี่ยนใช้ชื่อนี้แล้วแบบเพื่อนล้อทำให้สภาพจิตย่ำแย่อะไรต้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนชื่อกันแล้วก็เขาไม่ได้มีความเชื่ออะไรแบบนี้มากนักไม่ซีเรียสเท่าคนไทยอ่ะฉันว่าเมืองไทยเป็นอะไรที่แบบหมอดูมีอิทธิพลมากกับคนไทยอ่ะมากเกินไปนะฉันว่าบางทีมีสติกันบ้างก็ดีดวงก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งฉันว่าแบบนี่ไงดวงมืออยู่ที่เราสร้างส่วนหนึ่งสามีฉันก็เลยจะแบบตลกมากชื่อไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆแต่ว่าเขาก็มีความเชื่อบางสิ่งเหมือนกันเช่นอย่างตอนที่ตั้งชื่อลูกเนี่ยเขาจะมีตัวคันจิใช่ไหมคะภาษาญี่ปุ่นแล้วการที่เราจะเขียนคันจิมันจะเป็นเส้นๆถูกไหมแล้วก็จะต้องมีลักษณะการเขียนของเขาว่าจะต้องขีดเส้นนี้ก่อนเส้นนี้ก่อนเส้นนี้หลังแล้วมันจะมีจำนวนเส้นสมมติว่าขีด1 2 3 4 5 6ก็คือเหมือน6ครั้งเขาก็จะใช้เลขตัวนี้ในการเขียนคันจิแต่ละตัวเนี่ยเอาเลขมารวมกันแล้วก็มาตีว่าเด็กที่เกิดวันนี้มันเป็นยังไงใช้กี่สโตรกดีอะไรใช้กี่ขีดกี่เส้นดีอะไรแบบนี้น้องไอก็จะเป็นแบบนั้นแล้วเขาจะการตั้งชื่อของเขาก็คือว่าจะเป็นลักษณะที่เอาคำมาก่อนแกอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะสมมติว่าจะอยากให้ชื่ออย่างน้องไอเนี่ยก็ชื่อเอลีน่าใช่ไหมคะก็คือเอแล้วก็ลิแล้วก็นะแล้วขับตอบเขาเรียกอะไรตัวคันจิเนี่ยมันจะมีอ่านแบบนี้แต่เขียนคนละอย่างเยอะมากเพราะฉะนั้นพอเราได้คำอ่านปุ๊บเราก็ค่อยไปเลือกตัวคันจิว่าจะเอาตัวไหนก็จะเอากี่สโตรกให้มันบวกกันแล้วแบบมันพอดีอะไรแบบนี้นะถ้าคนที่ว่าเขาซีเรียสก็ทำไปบางคนที่เขาแบบไม่ซีเรียสบางคนเขียนมาเป็นฮิราการะก็มีนะเออก็เก๋ๆนะอะไรยังไงนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องชื่อเล็กๆน้อยๆนะก็เมาม้อยกันไปเขียนขอบตาก่อนจำได้ไหมเคยเมาว่าผู้หญิงไทยตอนนี้ฉันกลับไปเมืองไทยแล้วแบบโอ้เฮ้ย my god oh my god แบบตวัดกันแบบเฮ้ยมันเยอะไปนะแกฉันตลกว่ะขำเดี๋ยวขอเขียนเสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ามันตลกอ่ะเดี๋ยวเส้นเบี้ยวโอเคฉันก็ทำการเขียนกรีดไอไลเนอร์เรียบร้อยแล้วคือแบบเห็นแบบว่าเราจะไม่ได้เขียนให้มันแบบตวัดไม่ได้เขียนหนามากคือเขียนให้มันแบบเออแลดูธรรมชาติแต่งหน้าแบบว่าไม่ต้องจัดมากอะไรอย่างงี้แล้วก็ปัดขนตาเดี๋ยวเอาดินสอเขียนข้างในเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตรงด้านในข้างในอะค่ะถ้าเราไม่เขียนแล้วมันจะดูเห็นเนื้อเปลือกตาเราเป็นสีขาวๆมันดูไม่ธรรมชาติช่วยให้ดูขนตาแน่นขึ้นด้วยเรื่องที่จะเมาก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่เมืองไทย แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านป้าตรงบางนานะคะแล้วแบบมันเป็นวันธรรมดาซึ่งแบบบางนามันก็แถวนั้นมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วเหมือนกับว่าป้าเราก็แบบอยากพาน้องไอไปเที่ยวว่างั้นเธอคือก็อยากพาหลานไปเที่ยวแต่เขาก็ไม่รู้จะไปไหนวันนั้นก็คุยกันเขาก็แนะนำมาบอกว่าเฮ้ยเราไปเที่ยววัดกันไหมมันจะมีตลาดอะไรตลาดริมน้ำริมคลองอ่ะเออเราจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีว่าตรงนั้นเขาเรียกตลาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะปรากฏว่าขับรถกันขึ้นไปขึ้นถึงทางด่วนปุ๊บเปิดกระจกมาเห็นเขาเรียกอะไรพนักงานเก็บค่าทางด่วนอ่ะแกหนาแบบว่าคือตาไม่แต่งอะไรเลยไม่ได้มีอายแชโดว์อะไรทั้งสิ้นคือกรีดเลยหนาแบบอย่างสมมติตาเราเป็นชั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาทับแบบทับทั้งชั้นน่ะแล้วก็ตวัดเฮ้ยคุณนี่เฮ้ยแบบแล้วฉันแบบฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขากำลังกรีดอะไรเนอะเขากำลังปฏิบัติภารกิจคอนโทรลหัวแซบอยู่เปล่ามันถึงได้แบบห่างแบบตวัดขึ้นไปแบบฉันแซวแบบว่าเฮ้ยเรามาถึงวัดแล้วเหรออะไรอ่ะแบบมันมีลายกนกเกิดขึ้นแล้ว
มีรอยกระหนกเกิดขึ้นแล้วว่าแกเฮ้ยมันเยอะไปนะเราว่าแต่งให้มันแบบหรือไม่ก็แบบกรีดให้มันดูดีๆหน่อยดิเฮ้ยขำแล้วแบบก็เป็นอย่างเงี้ยกันเยอะเห็นอะไปเมืองไทยวันนี้ก็แบบเห็นใครๆก็กรีดกันแบบนี้แล้วพอฉันดูทีวีโฆษณาก็เห็นยี่ห้อเลยนะที่เขาขายไอ้ตัวที่เขียนน่ะเขาโฆษณาก็ดูเขากรีดในโฆษณาสิก็เขียนซะขนาดนั้นคนเขาที่ซื้อไปเขาก็กรีดตามแบบนั้นใช่ปะล่ะซึ่งหน้านางแบบมันสวยไงเราจะไปกรีดแบบนั้นเราก็ต้องดูหน้าตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ก็ระหว่างที่เราปัดขนตาเราก็ทำการเปิดตัวนี้ไว้ด้วยอันนี้เป็นที่ดัดขนตาแบบไฟฟ้านะคะจะมีด้านที่หยาบๆแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านทีอันนี้ก็คือว่าสำหรับคนที่ว่าปัดขนตาลักษณะที่ว่าไม่หนาแต่นี่คือถ้าเราปัดขนตาหนาก็ให้ใช้ด้านนี้ส่วนเราเนี่ยเราเลือกปัดขนตาแบบหนาคือจะบอกว่าตอนที่ฉันไปเมืองไทยแล้วฉันได้ยินว่าตัวเนี้ยมันดังสงสัยว่าทำไมมันถึงดังแล้วที่ญี่ปุ่นแพงกว่าที่เมืองไทยที่เมืองไทยถูกกว่า290ประมาณเนี้ยแต่ที่นี่มัน 1,200 เยนก็แบบ39 390จะ400แล้ว400กว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อที่เมืองไทยมาคือก่อนหน้านี้เราจะมีสีเหลืองตัวนี้พอเราซื้อตัวนี้มาปุ๊บเรารู้สึกว่าตัวนี้มันไม่วอลลุ่มอ่ะมันเรียงเส้นแต่ยาวอย่าถามว่ายาวไหมยาวแต่อันเนี้ยหนาเลยเหมือนหน้าเราหนาเลยตัวนี้ละซึ่งเราชอบมากแล้วอันนี้เราซื้อที่ญี่ปุ่นใช่ปะมันก็เลยจะมีคุณสมบัติที่ว่าล้างออกได้ด้วยน้ำร้อนน้ำอุ่นแต่ตัวนี้เราซื้อที่เมืองไทยมันก็เลยไม่มีคุณสมบัติตัวนั้นแล้วฉันก็แบบไม่ได้ซื้อน้ำยาล้างมามีปัญหามากกับการล้างแล้วก็ซื้ออันนี้มาอีกอันนึงนี่ก็ซื้อจากเมืองไทยเหมือนกันเป็นลอเรียลเป็นหัวสองด้านด้านนึงเอาไว้ต่อให้มันยาวอะไรเงี้ยแล้วก็อีกด้านนึงก็ไว้ปัดเป็นสีดำธรรมดาซึ่งกลายเป็นว่าซื้อมาไอ้ด้านสีขาวไม่ค่อยได้ใช้หรอกจะใช้อันเนี้ยปัดให้หนาเสร็จแล้วก็ตามด้วยอันนี้มันก็จะยาวแต่เขาบอกว่าอันนี้นะมันเวิร์กกับขนตาล่างของเรามากเลยอะแบบมันยาวอะมันทำให้ยาวแล้วมันก็ไม่เลอะก่อนอันนี้ใช้อันนี้นะด้วยความที่มันเป็นวอลลุ่มไงมันหนามันแน่นมันก็เลยแบบเลอะตรงเนี้ยเต็มแต่อันเนี้ยมันไม่ค่อยเลอะก็ดีแล้วแปรงมันก็เล็กๆอะนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาเซซานุตัวนี้นะคะเป็นคอนทัวร์เบอร์4เลิศหนวดแซ่บตัวเองก็อยากจะฝากบอกคนที่แบบว่ากรีดอะไรขนาดนั้นก็เบาๆหน่อยนะไม่ต้องกรีดให้มันเยอะมากหรอกเพราะบางทีมันก็ดูไม่ธรรมชาติอ่ะแล้วแบบบางทีเขากรีดแต่เขาก็ขนตาก็ไม่ได้ปัดแบบให้มันหนาอะไรอย่างเงี้ยแกนึกออกปะถ้าแกจะมาแบบญี่ปุ่นเขาติดขนตากัน 3-4 ชั้นเลยนะจะบอกให้แต่แบบว่านี่ขนตาก็ไม่ติดสีตาก็ไม่แต่งมาแต่แบบตาดำๆแก้มชมพูปากตรงนี้ขาวๆข้างในแดงๆแบบอ้ำจิ้มเข้าไปแล้วก็ปากนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไฮไลท์ตรงจมูกนิดนึงจริงฉันก็แต่งหน้าไม่ได้ดูโปรเฟสชันนอลมากเลยหลายคนบอกพี่ค่ะเวลาพี่แต่งหน้าหนูไม่ดูพี่แต่งหน้าหนูฟังพี่เมาอย่างเดียวใช่สิใช้ตัวนี้เป็นอินเทอร์เกรย์มันจะหมุนออกมาแล้วก็จะมีสีเฮ้ยหมดว่ะจะบอกว่าเนี้ยชอบมากเลยมันจะคล้ายๆแบบเป็นลิปคอนซีลเลอร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจริงเป็นดีสอเขียนขอบปากแหละแต่เราชอบเอามาระบายทั่วเมื่อวันก่อนเราแต่งหน้าแล้วก็โพสต์ในแฟนเพจแล้วก็มีคนบอกว่าปากสีสวยเดี๋ยวจะทำแบบปากนั้นให้ดูคือจะบอกว่าเราอะทาแบบนี้แหละเอาลิปเหมือนแบบให้มันด้านๆอะคอนซีลเลอร์ลงไปก่อนจากนั้นเราก็เอาลิปสีแดงสามมิติใครจะมีแดงไหนก็แบบขอให้แดงสามมิติทาเข้าไปค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะเหม็มใครมีแปรงก็แบบจะเบลนปากอะไรก็เบลนไปเห็นไหมคะก็จะแบบไม่ได้ดูแบบแรงก็เหมือนการผสมสีแหละเราก็ใช้อันนี้ค่ะชูเป็นลิปกลอส
สีอะไรเนี่ย PK315N ผู้สนับสนุนก็คือพี่โบขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนให้มาอีกแล้วอะคือฉันก็แบบไม่ค่อยลงทุนอะไรชอบใช้แล้วชอบยังคิดเลยว่าเฮ้ยทั้งหมดอาจจะซื้อทาไปมันเป็นแบบมันเลื่อมแล้วแบบมันนี่เดี๋ยวทาให้ดูใกล้ๆเห็นป่ะมันจะแบบเงาๆแล้วก็มันสวยอะเอาเดี๋ยวดูข้างบนที่ไม่ได้ทาเนาะรอดอะที่เราวอร์มเอาไว้ตัวที่ว่าปัดเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาปัดเพิ่มคือจะบอกว่าตัวนี้แกดูขนตาฉันสิทั้งที่ฉันดัดไปแล้วนะแล้วพอปัดขนตาปุ๊บมันก็แบบมันก็ลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราใช้ตัวนี้มันก็จะเด้งกลับปึ๋งขึ้นไปจริงกลับมาอีกครั้งไปทำผมมาเลิศดูม้วนใส่ทรงใส่สร้อยต่างหูพร้อมอะไรพร้อมข้างบนก็แบบมวนๆแล้วก็ติดก ิบเอาไว้เพราะว่าผมมันลงมาปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาเดินต้องแบบคอยสะบัดลูกเตาคือถ้าเดินคนเดียวสวยๆก็ไม่เท่าไหร่แต่แบบมีลูกก็ลำบากนิดนึงก็หวังว่าก็คงจะถูกอกถูกใจอะไรกันบ้างอะไรยังไงนะสำหรับเรื่องผู้ชายก็เมาท์มอยแกส่วนเรื่องชื่อที่เมาไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะโตๆกันแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็เห็นไหมล่ะคนบางคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนล้ำไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไตร่ตรองเอาว่าจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยนจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อชีวิตฉันมันดีขึ้นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอ้าวเลิกกับคนนั้นไปก็แบบพยายามฉันไม่ยอมแพ้ต่อความรักนะถ้าฉันจะผิดหวังถ้าฉันก็ไม่กลัวที่จะมีรักครั้งใหม่เลิศใช่ปะล่ะนะจุดๆนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาจบเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันแล้วถ้ามีเวลาสัญญาว่าจะมาทำอะไรหลายๆอย่างให้ได้ดูกันอีกก็จะเมาส์เยอะเรื่องแน่นคลิปตอบคำถามอยากจะทำก็ยังไม่ได้ทำเอาเนี่ยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยมอ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 ยก็ดูฉันสิวในฉันสวยนะดูเข็มขัดสวยป่ะฮิ้งแล้วรักอ่ะใส่ไข่แกงรสๆเนาะเก๋ๆเดี๋ยวลงรูปให้ดู